จากข้าเมื่อกี้มีใครมีคำถามไหมหรือว่าสงสัยตรงไหนไหมคะในเรื่องของทั้งแมทริกซ์แล้วก็ตอนนี้มาเวกเตอร์ละมีไหมไม่มีเข้าใจโดยท่องแท้ว่าไงนะคะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีใครพูดนะอ่ะงั้นเดี๋ยวขอต่อจากค่าเมื่อกี้เลยละกันนะคะเดี๋ยวทบทวนเวกเตอร์แล้วก็ลองทำข้อสอบที่มันเป็นเวกเตอร์ก่อนครูขอแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งอ่ะเมื่อกี้ค้างไว้ที่ในส่วนของความแตกต่างระหว่างเวกเตอร์กับสเกลาใช่ไหมคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์บ้างในส่วนของสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะนักเรียนรู้แล้วล่ะว่าอันไหนมันคือจุดเริ่มต้นอันไหนมันคือจุดสิ้นสุดข้อสอบอ่ะอย่างที่บอกว่าเวกเตอร์เนี่ยสัญลักษณ์แทนเวกเตอร์มันก็คือแทนหัวลูกศรนะคะซึ่งหัวลูกศรมันไปเวลาเราเขียนเนี่ยจากเวกเตอร์ a ไป b อ่ะเราคือให้แบบนี้ทีนี้ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้จุดไหนคือจุดเริ่มต้นจุดไหนคือจุดสิ้นสุดปลายลบต้นหรือต้นปลายอ่ะตรงนี้นะคะจุดพูดถึงจุดเริ่มต้นมันก็คือตรงเนี้ยเวกเตอร์จุด A นะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดก็คือจุด B อันนี้ต้นอันนี้ปลายลูกศรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลักษณะที่เกิดครูให้เป็นพิกัดจุดมายกตัวอย่างเช่นจุด A ให้เป็นพิกัด1 2 3แล้วก็จุด B นะให้เป็นพิกัด -2 1 0นะคะแล้วเขาให้หาเวกเตอร์ AB การหาเวกเตอร์ AB ตรงนี้เราจะมีวิธีการหายังไงการหาเวกเตอร์ AB จำได้ไหมเอ่ยอย่างตัวนี้สูตรในการหาเวกเตอร์เราบอกว่าเราเอามาจากปลายลบต้นถูกไหมคะปลายลบต้นหมายความว่านักเรียนเจอตัวไหนที่มันเป็นปลายตัวนี้ที่เป็นปลายถูกไหมเราก็เริ่มจากตัวด้านหลังมาเลยนะคะเป็นลบกันทีนี้วิธีการลบเนี่ยหรือบางอันที่เราเจอในหนังสือหรือแบบฝึกหัดเนี่ยเขามีวิธีการเขียนหลากหลายรูปแบบนะคะแบบแรกก็คือการเขียนที่เป็นลักษณะของแมทริกซ์แบบนี้ที่ให้ไปนะคะก็คือตัวนี้เป็น x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1แล้วก็ z 2ลบ z 1นะคะตรงนี้หรือถ้าใครรู้แล้วล่ะว่ามันคือปลายลบต้นนักเรียนก็มองพิกัดเดียวกันไปเลยx ก็ลบ x นะคะ y ลบ y z ลบ z แล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวค่า x y z ซึ่งเวลาตอบเนี่ยการตอบที่เป็นลักษณะของแมทริกซ์ตัวเนี้ย x y z กับการตอบที่มันเป็นลักษณะของพิกัดจุดตรงเนี้ยค่าที่ได้มันคือค่าเดียวกันนะคะอันนี้ก็ x y z เช่นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจากตรงเนี้ยเริ่มต้นทำให้ถูกนะคะปลายลบต้นแล้วก็อ่ะพอได้ปลายลบต้นแล้วตรงนี้จะไปต่อยอดอะไรได้อีกตรงนี้มันจะไปสู่การหาขนาดนะคะการหาขนาดของเวกเตอร์ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการหาขนาดหรือการหาระยะทางของเวกเตอร์ตรงนี้มันจะมีสูตรเดียวกันถูกไหมสัญลักษณ์ของมันเนี่ยเวลาหาขนาดมันคือการหาตัวค่าที่มันมีแอบโซลูทอยู่ข้างในถูกไหมคะหลังจากที่เราได้ x y z ตรงนี้มาแล้วอ่ะสมมติว่าครูให้หาเวกเตอร์ a ไป b เรียบร้อยละจาก a ไป b เสร็จปุ๊บได้ x y z มาเรียบร้อยแล้วให้หาต่อขนาดของเวกเตอร์ a b ตรงนี้เราจะทำยังไงสูตรของมันก็คือ square root นะคะ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็บวกกับ z กำลัง2นะคะอ่ะแล้วถ้าไม่หาตัวนี้ทำยังไงต่อจริงๆแล้วสูตรมันเขียนกระจายต่อมาได้อีกนะมันก็คือ x 2ลบ x 1กำลัง2บวก y 2ลบ y 1กำลัง2ตัวนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะแต่ตรงนี้ถ้าในเมื่อเราหาตัวแรกมาละอันนี้เราไม่ต้องเขียนอีกเนาะหรือว่าใครไม่คิดจะมาคิดแบบนี้อีกเราก็เอาทีเดียวไปเลยนะคะเป็น x 2ลบ x 1ตรงนี้ไปเราจะได้ไม่ต้องสับสนนะคะแต่ให้รู้นะว่าการหาขนาดแล้วก็การหาจากพิกัดจุด2ตัวนี้มันมายังไงนะคะอ่ะได้มาเรียบร้อยละตัวนี้ต่อไปค่ะดูก่อนตัวไหนที่มันต้องออกสอบบ้างอ่ะสัญลักษณ์ผ่านไปแล้วนะคะการหาเวกเตอร์0ก็เช่นกันเวกเตอร์0สัญลักษณ์เวกเตอร์0นะคะก็คือความหมายเวกเตอร์ที่มันมีขนาดเท่ากับ0นั่นเองเขียนแทนด้วยเลข0แล้วก็มีขีดด้านบนนะคะอ่ะตรงนี้ผ่านไปเอาเวกเตอร์ที่เท่ากันทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนลองไปดูนะคะในเรื่องของเวกเตอร์บทนิยามที่เขาบอกว่าเวกเตอร์เท่ากันเวกเตอร์อย่างแรกเลยค่ะเวกเตอร์จะขนานกันการขนานกันของเวกเตอร์เราต้องดูอะไรบ้างมันมีทิศกับขนาดแล้วล่ะ
ตัวไหนมันต้องดูขนาดตัวไหนมันต้องดูทิศนักเรียนดูดีนะอย่างคำแรกเวกเตอร์ที่ขนานกันอ่ะแน่นอนว่าการจะหาขนานกันทิศมันต้องเป็นทิศยังไงกันเอ่ยทิศต้องเป็นทิศเดียวกันไหมคะทิศต้องเป็นทิศเดียวกันไหมเวกเตอร์จะขนานกันอ่ะอย่างสมมติครูให้ตัวนี้ไปกับตัวนี้มานะคะถามว่าสองตัวนี้มันขนานกันไหมขนานกันไหมเอ่ยเวกเตอร์สองตัวนี้เวกเตอร์ a เวกเตอร์ b ขนานการขนานให้นักเรียนนึกถึงสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมก็ได้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมทั้งผืนผ้าแล้วก็จัตุรัสนี่แหละการขนานกันเราบอกว่าตรงเนี้ยมันมีคู่ขนานสองคู่ก็คือตัวคู่บนคู่ล่างซ้ายขวาถูกต้องไหมคะการขนานกันในที่เนี้ยมันก็คือระยะห่างระหว่างเส้นตรงนี้นะคะเท่ากันนะโดยที่เราไม่ได้ไปสนทิศทางของมันนะคะเพราะฉะนั้นการขนานกันเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v จะขนานกันได้ก็ต่อเมื่อนะคะขนานอันนี้เขียนว่าอะไรดีอ่ะมีทิศเดียวกันหรือตรงข้ามกันก็ได้นะคะทิศเดียวกันหรือตรงข้ามกันและตรงนี้นะคะไม่สนขนาดหมายความยังไงไม่สนขนาดก็คือมันจะยาวกว่ากันอย่างนี้ก็ได้หรือมันจะมีแค่นี้ก็ได้นะคะเราไม่ได้สนขนาดของมันอันนี้คือการขนานกันของเวกเตอร์นะคะตัวที่2เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v จะเท่ากันทีนี้การเท่ากันอะไรต้องเท่ากันบ้างมันมีคีย์เวิร์ดอยู่2ตัวมีขนาดกับทิศทางอย่างข้อแรกขนานกันก็คือทิศทางจะทิศเดียวกันตรงข้ามก็ได้ขนาดก็ไม่ได้สนนะคะอันที่2ล่ะเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v จะเท่ากันต่อเมื่ออะไรบ้างเดี๋ยวค่อยกลับไปเช็คชื่อนะคะตัวนี้จบใครดีคาบแรกใครยังไม่ได้ตอบครูบ้างคะทุกคนตอบครบแล้วไปที่บีมค่ะบีมเวกเตอร์จะเท่ากันเราต้องดูอะไรบ้างคะเวกเตอร์2เวกเตอร์จะเท่ากันไหนบีมอยู่ไหมบีมอยู่ค่ะอ่ะเวกเตอร์จะเท่ากันเราต้องดูอะไรบ้างคะขนาดแล้วก็ทิศทางถูกต้องถ้าจะเท่ากันนะคะการเท่ากันนอกจากขนาดเท่ากันแล้วทิศทางยังต้องกับเป็นทิศเดียวกันด้วยนะคะถึงจะเท่ากันได้ถึงจะเรียกว่าเท่ากันการเท่ากันก็คือเท่ากันทุกอย่างเลยนะคะอ่ะต่อไปอันที่3นิเศษของเวกเตอร์ u แมนค่ะการนิเศษหมายถึงอะไรตรงข้ามทิศตรงข้ามค่ะทิศตรงข้ามแล้วขนาดเหรอคะขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันไม่สมมุติอันนี้คือเวกเตอร์ u ของครูเวกเตอร์ u ของครูตรงนี้แล้วเราบอกว่ามันถ้านิเศษของเวกเตอร์ u มันคือทิศตรงข้ามมันก็เหมือนกับการที่เราใช้เวกเตอร์ u ตรงนี้ถูกไหมใช้ตัวนี้มาอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช้ตรงนี้มาเพียงแค่สลับมันถูกไหมคะสลับทิศทางเพราะฉะนั้นมันก็เป็นยูตัวเดิมนี่แหละยูตัวเดิมที่มันมีขนาดเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตัวเวกเตอร์กับตัวนิเศษของมันเนี่ยมันต้องมีขนาดที่มันเป็นขนาดเท่าเดิมนะคะขนาดเท่าเดิมไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไปยืดไปหดมันนะขนาดยังคงเท่าเดิมอยู่นะคะอันนี้คือการเท่ากันแล้วก็การนิเศษแล้วก็การขนานนะคะจะมีอยู่ประมาณตรงนี้อาจจะออกบทนิยามบ้างนะคะว่าข้อใดถูกข้อใดผิดเนาะก็ให้ความหมายตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวขอกลับไปเช็คชื่อก่อนละกันแล้วเดี๋ยวกลับไปทำข้อสอบคาบ2สมาชิกหายไปเยอะเลยนะคะคาบ2เจด้า1 2 3เคนค่ะมาครับโอเคปามี่ค่ะปาม1ปาม2ปาม3ดีมค่ะมาครับโอเคโฟโต้ค่ะ
ตัวไม่อยู่นะแมนค่ะโอเคบีมค่ะบีมมาค่ะโอเคแคทค่ะมาค่ะโอเคปั๊บค่ะมาค่ะโอเคนัทค่ะยังไม่มานะหมิวค่ะหมิวยังไม่เอ่ยหมิว1 2 3แบงค์ค่ะแบงค์1แบงค์2แบงค์3อ่ะห้อง3วริษค่ะมาครับโอเคเซฟค่ะเซฟไม่อยู่คิลลี่ค่ะมาครับโอเคแฟรงค์ค่ะมาครับโอเคนโมค่ะมาครับโอเคเต้นค่ะได้เต้นมาครับโอเคใช่ค่ะ ใช่ไม่อยู่เข้าดูไม่อยู่ไม่อยู่นะคะอ่ะครบนะตามมาค่ะตามมาช้าครูเช็คชื่อไปหมดแล้วอ่ะปามเงียบเลยปามมานะคะปามมาปามเลขที่เท่าไหร่1 2 3เลขที่3โอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวให้ลองทำข้อสอบท้ายบทดูบ้างเดี๋ยวนะครูหาก่อนสักครู่นะคะเผื่อกาออกเมื่อกี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเจอแล้วตรงนี้บ้างค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของเวกเตอร์แล้วนะคะใน3มิตินะคะเริ่มจากข้อแรกเลยแล้วกันข้อแรกข้อใดต่อไปนี้เป็นจุดที่อยู่อันดับภาคที่1ทั้งหมดนะคะข้อนี้เหมือนตัวที่ยกตัวอย่างไปเลยนะคะจุดที่อยู่อันดับภาคที่1ทั้งหมดเราดูจากอะไรคะแฟงเห็นชื่อแฟงคนแรกจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนอยู่อันดับภาคที่1ครับทำไงดีอันดับภาคที่หนึ่งตัวไหนคะตัวข้างหน้าอันดับภาคที่หนึ่งอันไหนเป็นบวกเป็นลบบ้างอย่างตัวนี้มันคือ x y z ถูกไหมแต่ละอันมันเป็น x y z x y z แล้วถ้าอันดับภาคที่หนึ่งอ่ะย้อนไปดูรูปนี้อันดับภาคที่หนึ่งก็คือตัวณตรงนี้ค่ะมันใช้ x จากเส้นนี้ใช้ y จากเส้นนี้แล้วก็อยู่ใน z จากเส้นนี้ถูกไหมเนี่ยช่องนี้มันจะเป็นบวกหรือเป็นลบบวกหรือลบเอ่ยอันดับภาคที่บวกครับเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในละอ่ะจากตรงนี้ข้อไหนคะอยู่ในอันดับภาคที่หนึ่งทั้งหมดคอควายครับคอควายนะคะข้อที่หนึ่งคอควายต่อไปข้อที่สองค่ะกำหนดจุดมาให้นะคะคือจุด D แล้วก็จุด E จงหาค่า x ที่ทำให้ระยะทางระหว่างจุด D แล้วก็จุด E ยาวเท่ากับสแควร์รูท90นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าช้อยมันถูกต้องแล้วนะครูยังไม่ได้ลองเช็คนะคะทีนี้วิธีการหาเราจะมีวิธีการทำยังไงดี
ตอนนี้หาระยะทางระหว่างจุดนะคะมันก็คือการเอาสูตร x 2ลบ x 1ยกกำลัง2บวก y 2ลบ y 1ยกกำลัง2ถูกไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ว่านักเรียนจะเอาตัวไหนมาบวกมาลบกันเนี้ยค่ะเอาตัวไหนลบกันก็ได้เนาะจะเอาตัวหน้าลบตัวหลังหรือตัวหลังลบตัวหน้าแต่สุดท้ายแล้วเราเอาไปยกกำลัง2นะคะค่าที่ได้มันก็ได้เท่ากันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจากตรงเนี้ยที่เขาให้เจอข้อสอบลักษณะแบบนี้นะคะก็ใช้การแทนค่าไปจริงๆตรงนี้อาถามหาค่า x แต่ไม่มี x มาให้จริงๆต้องเป็น y นะคะแล้วก็ตัวแรกนักเรียนก็จะได้เป็น square root ฝั่งนี้เป็น root 90เนาะคือผลลัพธ์ของมันนะคะก็จะได้เป็น12ลบ y นะคะกำลัง2ไปบวกกับอะไรเอ่ยลบ9ลบ4กำลัง2นะคะแล้วก็ไปบวกกับ5ลบลบ2ก็กลายเป็นบวกนะคะบวก2กำลัง2ก็ได้ออกมาแล้วก็ลองทำการแทนค่าเพื่อหาค่า y ดูนะคะหรืออีกรูปแบบหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราเอาค่าตรงนี้ค่ะเอาตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งไปแทนค่าเนาะอย่างที่ถ้าสมมติว่ามันติด square root อะถ้าตรงนี้มันเป็นกำลัง2แสดงว่าค่าที่เราได้มันจะได้2ค่าก็คือค่าหนึ่งเป็นบวกค่าหนึ่งเป็นลบนะคะอันนี้คือวิธีการหานะคะเดี๋ยวลองไปทบทวนดูนะในส่วนของระยะทางระหว่างจุดมันจะเป็นตัวเดียวกับตัวที่หาขนาดนะคะการหาขนาดเหมือนกันนะคะอ่ะต่อมาข้อที่3ข้อที่3ข้อถามว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ข้อใดเป็นเวกเตอร์คะเคลลี่เดี๋ยวให้เคลลี่ใช้เวลาในการสแกนดูก่อนครับข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์บอกด้วยนะว่าตัวไหนที่ทำให้เรารู้ว่ามันเป็นปริมาณเวกเตอร์ข้อควายครับข้อควายเพราะโอเคข้อควายนะคะเพราะว่ามันมีทิศทางนะคะเขาบอกมาว่าไปทางทิศใต้นะคะด้วยความเร็วตอนนี้อย่าไปเห็นว่าเป็นเหนือใต้ออกตกแล้วนะเรียนตอบเลยนะเป็นเหนืออันนี้คือบ่งบอกว่าภาคเหนือนะคะไม่ใช่ทิศเหนืออ่ะข้อควายผ่านไปข้อที่4ข้อที่4ข้อใดกล่าวถูกต้องก็กลายเวกเตอร์มีทิศทางเดียวกันเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันและมีหัวลูกศรไปทางเดียวกันจริงหรือไม่ข้อขอไข่เวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเส้นตรงขนานกันและมีหัวลูกศรไปในทิศทางเดียวกันนะคะข้อควายเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกันเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแนวเส้นตรงในที่นี้มันก็หมายถึงการระนาบระนาบในส่วนของเวกเตอร์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าหรือขนานกันและมีหัวลูกศรไปทางตรงข้ามกันนะคะอันนี้ลองดูว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดนะคะถ้าจะถูกต้องที่สุดน่าจะเป็นขอขวายนะเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงกันข้ามกันเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันหรือขนานกันก็ได้นะคะมันจะอยู่ถ้าอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันหมายความว่าตัวนี้ไปหรืออีกตัวหนึ่งย้อนกลับมานะคะตรงข้ามกันก็มาอีกทางด้านหนึ่งนะคะหรืออีกตัวหนึ่งที่ขนานกันสมมติเป็นเส้นสีน้ำเงินให้ไปนะคะตรงข้ามกันอาจขนานกันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีหัวลูกศรไปทางตรงกันข้ามกันโอเคน่าจะเป็นข้อควายที่ถูกต้องที่สุดนะคะอ่ะไปด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันข้อที่5ข้อที่5ค่ะเขาให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ไปแล้วบอกว่าเวกเตอร์ u บวก v เนี่ยมันเท่ากับค่านี้ตรงหา x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็ z กำลัง2เราจะมีวิธีการทำยังไงได้บ้างคะข้อที่5เราทำยังไงดีข้อที่5ตอนนี้เราเห็น x y z แล้วล่ะคือตรงนี้ค่ะแต่จะรู้ได้ยังไงว่า x y z มันเป็นเท่าไหร่อะครูหา x ยังไงเคนเอา u บวก v เท่ากับลบ3 8แล้วกัน1เท่าไหร่นะคะเอาคำตอบเลยหรือวิธีเอาวิธีคิดเอาวิธีคิดเอา2 4 5บวก xy z เท่ากับ -3 8-3 8นะคะอันนี้
อย่างที่บอกก็คือหา x y z นะคะการมองอีกแบบหนึ่งก็คือจริงๆแล้วตรงนี้มันเกิดจาก u บวก v แล้วได้เท่ากับตัวหลังถูกต้องไหมหรือถ้ามองเป็นตัวแรกมันก็คือ2ที่บวกกับ x แล้วมันได้ลบ3นั่นเองสุดท้าย x ของเรามันก็จะได้เป็นลบ5ถูกต้องไหมคะอันนี้คือตัว x ตัว y ก็เช่นกันนะคะ4บวก y ได้อันนี้4บวก y ได้เท่ากับ8เพราะฉะนั้น y ของเรามันก็เลยได้กลายเป็น4นะคะส่วนค่า z ของเราก็ลบ5ลบ5บวก z เท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้น z เลยเท่ากับ6แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเขาก็ถามหา x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็ z กำลัง2ต่อนะคะแล้วก็หาค่าต่อมาก็เป็น25บวก16แล้วก็36นะคะก็ลองดูว่าคำตอบได้เป็นค่าไหนอันนั้นคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็ z กำลัง2นะคะอ่ะต่อไปข้อที่6ข้อที่6ให้ไปเป็นเวกเตอร์ u ตอนนี้ให้เป็นตัวพิกัดนะคะ i j k ไปแล้วก็มีปริมาณสเกลาร์ที่อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ให้ของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v และ u ลบ v เท่ากับตัวนี้จงหาค่า m กำลัง2บวก n กำลัง2นะคะอย่างข้อที่6ตรงนี้ลักษณะมันเนี่ยจะเหมือนกับข้อที่5เลยนะคะจะแตกต่างกันแค่วิธีการเขียนแค่นั้นเองอย่างข้อที่5เขียนมาอยู่ในรูปของแมทริกซ์ถูกไหมข้อที่6เขียนมาอยู่ในรูปของพิกัด i j k แบบนี้แต่นักเรียนจำได้ไหมถ้าอย่างตัวนี้ถ้าครูบอกว่าให้เขียนให้อยู่ในรูปพิกัด i j k มันจะได้เป็นว่าอะไรมันจะได้เป็น2เวกเตอร์ i ถูกไหมคะแล้วก็บวกกับ4เวกเตอร์ j แล้วก็ลบกับ5เวกเตอร์ k แบบนี้อันนี้คือการเขียนจาก x y z ให้อยู่ใน i j k นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่6เรามีวิธีการทำเหมือนกันถ้าอย่างตรงนี้ u ลบ v มันได้เท่ากับเท่านี้ถูกต้องไหมก็เหมือนกับพิกัดตัวหน้าตรงนี้ค่ะตัวนี้มันต้องเอามาลบกันแล้วมันต้องได้เท่ากับ5เวลาเราเอามันลบเราคิดแค่ตัวเอาตัวเลขด้านหน้ามันมานะคะมันก็จะได้ m ที่ลบ3เราได้เท่ากับ5อย่างเงี้ยเราก็ย้ายข้างหา m หา n เหมือนเดิมนะคะแล้วโจทย์ให้หา m กำลัง2บวก n กำลัง2มันก็จะได้ค่าออกมานะตามที่เราคิดวิธีนั้นอ่ะ6 7เหมือนกันผ่านต่อไปอ่ะตัวนี้บ้างข้อที่8ค่ะข้อที่8กำหนดเวกเตอร์ BA นะคะแล้วก็จุด A เนี่ยเป็นจุด64จงหาพิกัดของ B ข้อนี้ทำยังไงข้อนี้เอาวิธีการก่อนวิธีการคิดก่อนว่าเราจะทำยังไงดีเราถึงจะได้คำตอบในข้อที่8เวกเตอร์ BA ย้อนกลับไปที่ใครดีอ่ะแมนค่ะเห็นชื่อคนแรกยึดตามของครูนะทำยังไงดีคะครูถึงจะได้พิกัดจุด B มาหายังไงถึงจะได้ B หายังไงถึงจะได้ B ออกมาแทนลงไปเหรอครับแทน A ลงไปแทน A ลงไปในไหนเอ่ยใน BAใน BA อ่ะได้ใน BA แทนลงไปก็ได้นะคะแต่ทีนี้วิธีการแทนเราแทนยังไงอย่างตัวเนี้ยวิธีการทำนะคะเอาแค่ทฤษฎีมันก่อนละกันนะทฤษฎีของมันถ้าอย่างที่ครูบอกว่าเวกเตอร์ BA ตรงเนี้ยค่ะมันก็มาจากปลายลบต้นถูกไหมคะปลายก็คือในส่วนของตัวเนี้ยสิ้นสุดที่ตัวไหนก็เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งต้นที่เราจะเอามาลบอย่างตรงนี้ที่เขาบอกว่าเวกเตอร์ BA ถูกไหมคะครูก็จะได้เวกเตอร์จากจุด A ที่ไปลบกับ B ซึ่ง A ตรงเนี้ย x มันเป็น6แล้วก็ y มันเป็น4นะคะมันก็จะได้64ที่ไปลบกับอ่ะของ b เรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นจุดเท่าไหร่นะก็ค้างไว้เป็น b1 b2 ตรงนี้แต่การจะลบกันลบกันแล้วมันได้อะไรล่ะลบกันแล้วมันได้เวกเตอร์ ba ก็คือตัวด้านหน้าเป็นลบ5แล้วก็10ตรงนี้ออกมานะคะมันก็เหมือนกับการย้ายข้างข้ออื่นๆนั่นแหละถ้าอย่างตรงนี้อ่ะถ้าครูต้องการ b ล่ะครูจะได้เป็นอะไร6ที่ลบกับค่าไหนมันถึงจะได้กลายเป็นลบ5นะคะหรือว่า4ไปอ๋อโทษที4ไปลบกับค่าไหนมันถึงจะได้เป็น10แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการย้ายหาพิกัดจุดของ B
มาเนาะอ่ะได้เรียบร้อยอันนี้คือการหานะคะเอาค่าทฤษฎีพื้นฐานแล้วก็ลองย้ายข้างดูนะคะเราก็จะได้พิกัดของจุดไปกรณีเดียวกันอันนี้ให้มาเป็น2มิตินะคะถ้ามันเป็น3มิติก็เช่นกันนะคะอ่ะอย่างตรงนี้บ้างวิธีการทำมันจะคล้ายๆกับของแมทริกซ์เลยนะคะอย่างตัวนี้เขาให้หาเวกเตอร์ AB ซึ่งตอนนี้เรารู้พิกัดจุดมา3จุดนะคะแสงเข้าหน้าปุ๊บๆๆอ่ะพิกัดจุด B ABC นะคะตรงนี้เราได้เป็น ABC มาละขั้นแรกเลยนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าเวกเตอร์ AB มันได้เท่าไหร่เวกเตอร์ AC มันได้เท่าไหร่นะคะจากนั้นก็เหมือนกับการเอาอ่ะถ้าอย่างตัวนี้ลบมันก็คือการเทคลบเข้าไปในก้อนนี้นะคะได้คำตอบเท่าไหร่เทคลบเข้าไป2ตรงนี้ได้2ก็เอาไปเทคคูณทุกตำแหน่งในสมาชิกของ AC นะคะอ่ะทีนี้ครูถามว่า AB วิธีการทำครูจะได้เท่าไหร่บ้าง AB AB ABAB มันก็คือเอาปลายไปลบกับต้นตรงนี้ถูกไหมคะของ B ถ้าอย่างเวกเตอร์ AB เนาะเวกเตอร์ AB ปลายก็คือ0 4ลบ3นะคะเราเอาไปลบกับตัวต้นก็คือ A ก็คือลบลบ4อ่ะก็กลายเป็นบวก4เนาะแล้วก็ลบ2ลบ6ตรงนี้ออกมานะคะเราก็จะได้เป็นในส่วนของ AB ละแล้วทีนี้มันเป็นการเทคลบนักเรียนก็หาจากคูณบวกคูณลบตรงนี้แหละแล้วก็ลบคูณเข้าไปอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังก็หา AC เหมือนเดิมโดยที่ C เนี่ยตรงนี้เป็นตัวตั้งต้นนะคะไปลบกับพิกัดของ A เรียงตามไปเลย x y z นะคะได้เท่าไหร่ก็เทค2เข้าไปรอแล้วหลังจากนั้นค่อยเอามาบวกกันอีกทีนะคะก็จะได้เป็นคำตอบออกมาอันนี้คือวิธีการคิดแนวทางการคิดนะคะไม่จำเป็นนะว่าเราต้องมีวิธีการเริ่มต้นเหมือนกันบางคนอาจจะอ๋อมองจากตรงนี้แล้วก็มองภาพออกละหรือบางคนอาจจะต้องเขียนเป็นในรูปของแมทริกซ์ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่านักเรียนถนัดวิธีไหนเพราะว่ามันเป็นข้อช้อยมันไม่ได้เป็นข้อที่แสดงวิธีทำแล้วก็ให้ฟิกนะคะว่าวิธีทำต้องทำแบบไหนเนาะอ่ะไปต่อค่ะข้อนี้ข้อที่10มี20ข้อจะไม่ทันข้อที่10ค่ะให้เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ไปจงหาค่าของ y ที่ทำให้ขนาดของเวกเตอร์ u เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ v เขาให้หา y โจทย์น่าจะผิดนะคะอันนี้ให้เป็น z มาก็ต้องหา z นะคะเพราะ y ให้มาแล้วว่า y มันเท่ากันเนาะทีนี้เรารู้จากเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ตอนนี้ครูสามารถหาขนาดของตัวไหนได้บ้าง u หรือ v คะครูโต้ตอนนี้สิ่งที่ให้มาเนี่ยครูต้องหาขนาดของ u หรือ v ได้แล้วทิปจะไปดูว่ามันค่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยครูโต้ตัวไหนที่เราสามารถหาค่ามันได้แล้วมีไหมคะระหว่าง u กับ v อันไหนเอ่ยอันไหนข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วเวกเตอร์ u หรือเวกเตอร์ v เอ่ย v ครับv ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขนาดที่มันเท่ากันตรงนี้ค่ะถ้าเขียนออกมาเป็นสูตรเนาะมันเป็นเวกเตอร์ของมันเลยมันไม่ได้ไปเปรียบเทียบจุด2จุดแล้วให้หาเวกเตอร์จากไหนไปไหนนะคะดังนั้นตรงนี้สูตรของมันถ้าเขียนมันก็เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ z กำลัง2ของฝั่งด้านซ้ายนะคะที่ไปเท่ากับของฝั่งด้านขวาก็สูตรเดิม x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นสมการตัวในรูปนี้ออกมานะคะซึ่งวิธีการทำตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเวกเตอร์ v x เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่ z เป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น square root6กำลัง2บวก4กำลัง2บวก8กำลัง2นะคะแล้วก็อีกฝั่งด้านนึงนักเรียนรู้อะไรบ้างรู้ x รู้ y นะคะค้างค่า z ไว้จากนั้นลองทำการย้ายข้างดูหรือว่าแทนตัวเลขลงไปก็ได้นะคะว่าตัวเลขที่ให้ไปที่เหลือไปเนี่ยมันต้องแทนด้วยค่าไหนมันถึงจะทำให้ตัวค่ามันได้เท่ากันทั้ง2ค่านะคะของฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาอันนี้คือการหาขนาดนะคะอ่ะโอเคขนาดจำได้เนาะน่าจะไม่ยากสูตรเป็นแค่ x y z นะคะยกกำลัง2
ถ้ามันให้หารจากจุด2จุดนักเรียนก็ต้องหาเวกเตอร์จาก A ไป B หรือจากเวกเตอร์ที่เขากำหนดมาให้ก่อนนะคะว่าไปเวกเตอร์ไหนอ่ะไปข้อ11ค่ะไปข้อ11ตรงนี้จงหาเวกเตอร์ที่มีขนาด4หน่วยและมีทิศทางตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ AB นะคะเวกเตอร์จำได้ไหมในส่วนของตัวที่มันเป็นเวกเตอร์1หน่วยนักเรียนเวกเตอร์1หน่วยมันหาจากอะไรเอ่ยถ้าเป็นเวกเตอร์1หน่วยนะมันหาจากสมมติเวกเตอร์ u ถูกต้องไหมคะมันก็คือ1ส่วนเวกเตอร์ u ตรงนี้นะคะแล้วให้บอกมาเป็นพิกัด i j k ของมันออกมานะคะว่ามันเป็นพิกัดเท่าไหร่บ้างถ้าเป็น4หน่วย4หน่วยเวลาเราคูณเนี่ยในส่วนของตัวขนาดเราจะยังคงเป็นขนาดเท่าเดิมเราจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันดับแรกหาขนาดมันมาให้ได้ก่อนเนาะว่ามันได้ขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็ใส่เป็นพิกัดของมันไปในแต่ละอัน ij อย่างตัวนี้มันมีแค่2มิติถูกต้องไหมคะมันก็จะเหลือเป็น ij ขั้นแรกนักเรียนต้องหาเวกเตอร์ ab ออกมาให้ได้ก่อนว่า xy มันคือเท่าไหร่จากนั้นไปหาขนาดเราจะได้เป็นตัวส่วนแล้วตรงนี้เขียนเป็นเวกเตอร์ ijk มันจะได้เป็นตัวที่มันเป็น1หน่วยอยู่นะคะทีนี้ถ้าให้หา4หน่วย4หน่วยมันก็คือการเอา4ไปคูณแต่ทีนี้วิธีที่เราจะไปคูณเนี่ยเราไม่ได้คูณทั้งตัวที่เป็นตัวด้านบนแล้วก็คูณขนาดนะคะเราจะคูณแค่ตัวตรงเนี้ยที่จากเดิมเป็น1หน่วยเอา4เข้าไปคูณนะคะโดยที่ขนาดยังคงเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนเป็นขนาด4หน่วยนะคะหรือบางทีเขาจะใช้คำว่า4เท่า2เท่า3เท่าก็แล้วแต่นะอ่ะอันนี้ผ่านไปโคไซน์ทิศทางก็ไม่มีอะไรคล้ายๆกับตัวด้านบนนะคะโคไซน์ทิศทางจะแตกต่างกันตรงที่เราไม่ได้ใส่พิกัด ijk นะคะแต่ว่าวิธีการหาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวที่เป็นเวกเตอร์1หน่วยนั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปมาที่การดอทบ้างค่ะการดอทเวกเตอร์การดอทเวกเตอร์ในข้อ13เราเหลือเวลาอีกประมาณ 4-5 นาทีการดอทเวกเตอร์ในข้อ13ค่ะการดอทถ้าเวลาหลังจากที่เวกเตอร์จะดอทกันได้เนี่ยดอทกันเสร็จปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้เราจะได้เป็นปริมาณเวกเตอร์หรือปริมาณสเกลาร์ค่ะปริมาณเวกเตอร์หรือปริมาณสเกลาร์เอ่ยนะถ้าสมมติว่าการดอทเนี่ยดอทที่เป็นจุดตรงเนี้ยค่ะเราจะได้ผลลัพธ์ที่มันเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือปริมาณสเกลาร์ไหนนัทชนานอยู่ไหมนัทหนึ่งนัทสองอยู่ค่ะมิสอ่ะการดอทเวกเตอร์ค่ะปริมาณที่เราได้เราจะได้ช่วยผมนะครับเราจะได้เป็นปริมาณอะไรเอ่ยเวกเตอร์หรือสเกลาร์ได้เวกเตอร์ค่ะดอทนะดอทมันมีดอทกับคลอสสเกลาร์ค่ะสรุปอะไรเอ่ยเวกเตอร์หรือสเกลาร์ให้ยืนยันคำตอบค่ะสเกลาร์แสดงว่ามันเป็นแค่ตัวเลขหรือว่ามันต้องมีพิกัดด้วยมีพิกัดด้วยค่ะสเกลาร์นะ มีแต่ตัวเลขค่ะมีแต่ตัวเลขนะคะถ้าผลลัพธ์จากการดอทตรงนี้มันได้แค่ตัวเลขนะคะเราไม่ได้ใส่พิกัด ijk ซึ่งวิธีการทำนะคะเราก็เอาอะไรเราเอาตัวข้างหน้าแต่ละพิกัดนะคะไปคูณกันเลยนะแล้วก็เชื่อมกันด้วยการบวกไปนะคะบวกกันตลอดเลยนะคะในส่วนของการดอทมันจะไปตรงข้ามกับการ cross vector นะคะซึ่งการ cross ที่เป็นผลคูณเชิงเวกเตอร์ชื่อบอกแล้วเป็นผลคูณเชิงเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราจะได้เป็นปริมาณเวกเตอร์อย่างสมมติว่าอ่าเวกเตอร์ a cross b ตรงเนี้ยนะคะเราจะได้แพทเทิร์นเป็น i เวกเตอร์ i ลบ j นะคะแล้วก็บวกเวกเตอร์ k อันนี้คือแพทเทิร์นของมันซึ่งวิธีการทำตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นการ cross นักเรียนใช้การเติมหลักเติมแถวก็ได้ i j k ตรงนี้ไปนะคะตัวแถวแรกก็มาจากตัวตั้งตัวหน้าแล้วก็ใช้วิธีการเพิ่มหลักไปนะคะคูณลงลบคูณขึ้นอะไรต่างๆก็ได้หรือถ้าอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราจะหาเวกเตอร์ i นักเรียนก็ปิด i ใช้คล้ายๆการ minor ค่ะหา i ปิด i แล้วก็เอาตัวที่เหลือตรงนี้มาคิดนะคะแล้วก็หาคูณลงลบคูณขึ้นเช่นเดิมนะไปทวนนะการดอทกับการ cross แต่ว่าเราเหลือเวลาเจอกันอีกวันจันทร์นะคะสัปดาห์หน้าของวันจันทร์เดี๋ยวจะทวนให้อีกทีในเรื่องของเวกเตอร์นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะค้างไว้เท่านี้ก่อนนะคะมีใครมีคำถามไหมเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกัน
เวกเตอร์ที่ตั้งฉากการค่าที่ได้มันก็ต้องได้กลายเป็นเท่าไหร่นะคะกลายเป็นศูนย์เนาะเราถึงจะได้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันแล้วก็มีอะไรอีกมีการหาค่าไซน์ของมุมระหว่าง u กับ v นะคะถ้าค่าไซน์เนี่ยมันจะมีของดอทกับครอสถูกไหมคะถ้าเป็นการดอทเนี่ยเราจะใช้ค่าcos θถ้าเป็นค่าการเขาเรียกอะไรการcosที่เป็นการคูณนะคะเราจะใช้เป็นค่าไซน์อันนั้นเป็นการหาค่าระหว่างมุมนะคะเหลืออีกนิดเดียวเดี๋ยวจะให้ไปพักละเรียนมา2ชั่วโมงมีใครมีคำถามไหมคะหรือว่าไม่มีคำถามแล้วไม่มีแล้วอยากจะหยุดแล้วคาบนี้นะคะดิมรีบพยักหน้าอีกแล้วมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมจะเป็นสายแล้วนะเนี่ยในคาบที่สองคาบสองใครเข้ามาเช็คหนูด้วยนะคะหนูคือใครหนูคือนัทมีใครอีกนับเข้าตูครับนับนับถอยหลัง5แล้วคุณจะปิดแล้วนะมีเข้าตู้1 2 3 4 5อ่ะโอเคครบเจอกันอีกทีคาบหน้านะคะคาบนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อ่ะมีมิวมีมิวอ่ะโอเคค่ะฝากไว้เพียงเท่านี้คาบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับคุณครู